ตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดของจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้ซึ่งเนื่องจากหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านครับในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านผู้อำนวยการสำนักต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมและต่อความเจริญก้าวหน้าว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัวก็ได้วางหลักการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจในปีงบประมาณ2556กรมคุมประพฤติได้นำบทด้านนี้ของกรมคุมประพฤติเห็นว่าประการแรกเป็นการแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจำประเทศก็เป็นที่ยอมรับว่าการลงโทษผู้ทำผิดโดยการจำคุกรับดีคือทำก็คือผลจำคุกตามที่ศาลพิพากษาพิจารณาคดีอยู่ระหว่างฝากขังในชั้นสอบสวนอยู่ระหว่างดอกหมายจับติดตามตัวมาแต่ในขณะเดียวกันครับตอนนี้เราใช้ไปแล้วประมาณ 2,000 เศษที่ผมได้ข้อมูลมานะครับในจำนวนนี้ก็มีนักต่อสู้คดีออกไปหาพยานฐานออกไปหาเพราะศาลตั้งกฎเกณฑ์ว่าคุณจะต้องมีหลักประกันจะถูกกำหนดบริเวณตามดุลพินิจของศาลเช่นบริเวณที่พักอาศัยและที่ทำงานโดยจำเลยยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันสิทธิพยานก็จะมีการสาบานตัวว่าจะมาทุกครั้งนะครับตัวไม่ต้องแม่นยำสูงเมื่อเปิดใช้ตัวเครื่องจะทำการเชื่อมต่อกับส่วนควบคุมเพื่อส่งสัญญาณทุก2นาทีเป็นการอัปประกันว่าถ้าเกิดจำเลยผิดนัดหรือผู้ต้องหาผิดนัดไม่มาศาลเชื่อในการหลบหนีมีไหมถ้าไม่มีวงเงินการประกันตัวศาล